ับมาอยู่ด้วยกันต่อในทีนเอ็นข่าวเที่ยงค่ะตอนนี้หลายพื้นที่เลยที่เริ่มเจอกับปัญหาภัยแล้งแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดู2ที่ด้วยกันค่ะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรตอนนี้ระดับน้ําในแม่น้ําน่านลดลงอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าต้องลงไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วความร่วมมือแรกที่ขอกันเลยก็คือสําหรับการทํางาปรังให้งดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้ําเนี่ยไม่เพียงพอแน่ๆนอกเหนือจากนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูที่นครพนมด้วยค่ะในแม่น้ําโขงค่ะคุณผู้ชมคะระดับน้ําโขงลดลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีสันดอนทรายเป็นทางยาวนับกิโลเมตรเลยโผล่ขึ้นมาชาวบ้านแถวนั้นบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าแล้งแบบนี้เนี่ยมันอาจจะแล้งหนักที่สุดในรอบร้อยปีก็ว่าได้ค่ะไปชมภาพเหตุการณ์กันก่อนนะคะคุณผู้ชมสำหรับสภาพของแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะนี่แหละค่ะระดับน้ำลดลงไปอย่างต่อเนื่องอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะคะเกิดเป็นหาดทรายสันดอนทรายกลางแม่น้ำบางจุดเนี่ยทรายกว้างและยาวกว่า1กิโลเมตรถือว่าหนักที่สุดในรอบร้อยปีค่ะสาเหตุมาจากฝนที่ตกสะสมต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมาบวกกับผลกระทบจากการกั้นเขื่อนแม่น้ำโขงของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะทำให้กระทบกับการเดินเรือหาปลาของชาวบ้านต้องเดินเรืออ้อมหาทรายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรแล้วก็ทำให้ระดับน้ำที่อยู่ตามลำน้ำสาขาเริ่มแห้งขอดกระทบชาวบ้านเช่นเดียวกันนะคะบางพื้นที่ที่ทำเกษตรริมแม่น้ำโขงต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวางท่อสูบน้ำทำการเกษตรระยะไกลก็ส่งผลกระทบไปยังต้นทุนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นมานั่นเองค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่ริมฝั่งโขงเล่าให้ฟังนะคะว่าโหสัญญาณอันตรายในแบบนี้เนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยแล้วในระยะยาวก็มองว่าเสี่ยงจริงๆค่ะอาจจะกระทบกับการประกอบอาชีพกันทางการเกษตรแล้วอาจจะไปกระทบถึงระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่สำคัญแห้งแล้งแบบนี้เสี่ยงแน่ๆต่อปัญหาปลาในแม่น้ำโขงอาจจะสูญพันธุ์ได้นะคะฟังการให้สัมภาษณ์จากชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ค่ะที่น้ำแห้งปกติน้ำจะบ่แห้งปานนี้ได้แห้งอยู่แต่แห้งกับไม่แห้งวะแถวนี้แบบต้องเรือข้ามต้องนั่งเรือค่ะต้องนั่งเรือข้ามไปด้วยอันนี้มันนั่งเรือไปได้แล้วตอนแรกก็อ้อมพุ้นอ้อมเอาไปเอามามันก็แห้งลงมาไรบ่มีฝนแรงค่ะฝนถิ่งช่วงฝนบ่มีเลยเข้ากับสิตายเมื่อไรในนาค่ะน้ำมันก็มีน้ำดูดน้ำใส่จากหนองปลาสุดจากบ่อปลาค่ะแห้งเมื่อไรบ่มีอันนี้ก็คือสิบ่มีบ่มีวางแผนถ้าสิไปวางแผนใส่หยังเพราะว่าถ้าเผื่อว่าน้ำตรงนี้ก็แห้งตรงนั้นก็แห้งนะมันก็ไม่มีนอกจากหลวงจะมาทำให้มีปีนี้แหละนี่ที่มันแห้งที่มันแห้งจนเห็นดินเดินได้ขนาดนี้บางปีมันก็แค่นี้แค่เอวอย่างเงี้ยแค่ว่าเข่าอย่างงี้แต่อันนี้มันเด็กลงมันเห็นเนินดินเลยดึงน้ำขึ้นมาใช้ลำบากมันจะลำบากคือว่าธรรมดาเนี่ยเราใช้แป๊บยื่นลงไปเอาน้ำเนี่ยธรรมดาแค่2ท่อน3ท่อนใช่จากนครพนมค่ะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะคะวิกฤตหนักเช่นเดียวกันแม่น้ำน่านลดระดับลงไปอย่างรวดเร็วค่ะจากสภาพแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอตะพานหินและอำเภอบางหมู่นาคนะคะน้ำที่ลดลงไปรวดเร็วแล้วก็เหลือน้อยเต็มทีตอนนี้เนี่ยสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ากว่า30สถานีต้องเกยตื้นค่ะขณะนี้สถานีสูบน้ำก็อยู่ระหว่างการห้ามสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรด้วยทำให้นาข้าวของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไปก่อนหน้านี้นับแสนไร่ที่ข้าวกำลังโตค่ะตอนนี้ก็ขาดแคลนน้ำสำหรับการหล่อเลี้ยงต้นข้าวแล้วนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคุณสิริรัตน์ชุมอุปการเรียกประชุมนายอำเภอทั้ง12อำเภอรวมไปถึงหน่วยงานราชการด้วยค่ะก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจการเกี่ยวกับการรับมือปัญหาภัยแล้งนะคะสั่งการให้ท่านนายอำเภอในทุกแห่งลงพื้นที่ไปชี้แจงกับกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและในเขตชลประทานขอความร่วมมือให้งดการทำนาเพาะปลูกฤดูกาลนาปรังหรือว่าทำนารอบ2หลังจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในระดับที่จำกัดนะคะแล้วก็ต้องสำรองน้ำเอาไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นทำให้ไม่สามารถจะส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การทำนาเพาะปลูกข้าวในฤดูแล้งนี้ได้นะคะ
ขณะที่กลุ่มตัวแทนชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านที่มีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า35สถานีในพื้นที่อำเภอเมืองตะพานหินและอำเภอบางมูลนาคก็ได้ขอเข้าพบท่านผู้ว่าจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อยื่นหนังสือขอให้เป็นคนกลางเจรจาและขออนุญาตกับกรมชลประทานเพื่อขอให้มีการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านขึ้นไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำนามากกว่าแสนไร่คือเกษตรกรก็มองว่าตัวเองเนี่ยก็ลงมือปลูกกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอยู่ในภาวะที่ต้นข้าวกำลังออกรวงแล้วก็ต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นคือถ้าสูบน้ำขึ้นมาได้เนี่ยก็จะช่วยเหลือปัญหาความเสียหายที่มันอาจจะกระทบได้ทางท่านผู้ว่าเองก็แนะนำให้กลุ่มชาวนานะคะทำหนังสือส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานด้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเจรจาค่ะ